จากงานวิจัยของธนกรเหมทุรักษ์ที่ศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนจิบบอรอรินร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16นะครับในการบำรุงรักษาต้นมังคุดนะครับจากงานวิจัยดังกล่าวผมก็นำมาประยุกต์ใช้กับต้นทุเรียนนั่นก็คือหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนจิบบอรอรินแล้ว2อาทิตย์นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยทีนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตเนื่องจากว่าหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนจิบบอรอรินแล้วต้นมันมีการยืดกิ่งยืดก้านลำต้นมีความสูงมากขึ้นเส้นรอบวงของลำต้นก็อวบใหญ่เช่นเดียวกันกิ่งก้านและกิ่งก้านก็ยาวใบก็เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือมันมีการเจริญเติบโตทุกด้านเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะมีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยแต่ทีนี้เราจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรที่จะให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตดังกล่าวก็ไปศึกษาค้นคว้าดูก็พบงานวิจัยของคุณธนกรเหมทุรักษ์นะครับผมก็นำวิธีการดังกล่าวนำมาใช้ก็คือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15ร่วมกับปุ๋ย4600นะครับอย่างละ1กิโลนะครับละลายน้ำ200ลิตรนะครับร่วมกับสารปรับปรุงคุณภาพดินและก็อาหารอื่นๆเช่นอะมิโนสารายอะมูมิกสารกันเชื้อราและก็น้ำหมักชีวภาพนะครับหลังจากใช้แล้วระยะหนึ่งนะครับเราก็มาติดตามดูผลนะครับผลปรากฏว่าตรงปลายกิ่งก็จะมียอดยืดยาวขึ้นลักษณะที่ท่านเห็นนี้ก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของยอดปลีแทงออกมาเป็นช่อยาวนะครับและระหว่างกิ่งกับก้านใบนั้นก็มีตาอ่อนนะครับเจริญเติบโตออกมาในลักษณะนี้นะครับทุกด้านทุกกิ่งนะครับเป็นลักษณะนี้ใบมีความเขียวนะครับแล้วก็จะมีการยืดยาวนะครับมีการแทงใบใหม่มีการแทงยอดอ่อนเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องตามลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคยสงสัยว่าหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนจิบบอรอรินแล้วเราจะมีการบำรุงอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะนำผลการวิจัยและกับผลการทดลองของผมที่ทดลองซ้ำนี้ไปใช้ได้เลยเขาศึกษาในต้นมังคุดก็พบว่ามันก็มีการยืดยาวของกิ่งลำต้นตรงนี้นะครับนั่นก็คือกิ่งยืดยาวไปเสร็จแล้วผลที่ตามมาก็คือเป็นมังคุดแล้วมันก็จะมีจำนวนฉัดมากขึ้นแต่ในต้นทุเรียนนี้จำนวนกิ่งซ้ายขวานี้มันก็จะออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในทุเรียนนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าฉัดนะครับแต่มันจะมีกิ่งนะครับซ้ายขวาแทงออกมามากขึ้นตลอดระยะที่มันแทงยอดออกมาอย่างนี้เพราะว่ากิ่งนี้มันก็มีความสำคัญสำคัญก็คือมันก็จะเป็นที่แขวนผลในอนาคตนั่นเองการมีกิ่งจำนวนมากก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับลำต้นที่ยืดยาวและอวบอ้วนนะครับการใช้ฮอร์โมนนี้ครับมันก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตทุกๆด้านนะครับอย่างท่านผู้ชมเห็นก็คือมันมียอดมีกิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กิ่งยาวเสร็จแล้วพอกิ่งมาใบมันก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีใบเพิ่มมากขึ้นอัตราการสังเคราะห์อาหารความต้องการอาหารก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1ใช้สูตรปุ๋ยให้ถูกต้องอันที่2เราจะต้องมีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นเดิมนั้นผมใช้ประมาณ6ขีดถึง7ขีดหรือก็600ถึง700กรัมต่อน้ำ200ลิตรนะครับแต่ต้นนี้เป็นต้นที่เริ่มโตแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มปริมาณของปุ๋ยเพิ่มขึ้นจาก700กรัมเป็น2,000กรัมหรือ2กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เสมอ 1,000 กรัมหรือ1กิโลและก็ยูเรีย1กิโลผสมกันนะครับละลายน้ำ200ลิตรนะครับสิ่งที่ตามมาที่ท่านเห็นก็คือมันก็จะมียอดยาวต่อเนื่อง
นะครับหลังจากที่เราเลิกใช้อาทิตย์บริรินแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูลำต้นการแตกของลำต้นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงแผลตรงนี้มีการแตกอย่างเห็นได้ชัดเจนคือเป็นแตกเป็นแผลใหญ่ก็แสดงว่ามันมีการเจริญเติบโตตามเส้นรอบวงนะครับบริเวณผิวก็เช่นเดียวกันก็มีการแตกนะครับการแตกของมันนั้นนะครับก็คือมันมีการเจริญเติบโตตามเส้นรอบวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จิบบอรินนั้นนอกจากจะทำให้ลำต้นมีการยืดยาวไปแล้วมันก็ยังทำให้กิ่งและลำต้นอวบอ้วนขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่สำคัญที่งานวิจัยนี้บอกเอาไว้ก็คือการใช้ฮอร์โมนจิบบอรินนี้ก็จะช่วยให้พืชที่เราใช้นั้นพ้นจากระยะยาววัยให้กลายเป็นเต็มวัยมากขึ้นนั่นก็หมายความว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในลำต้นจากต้นเล็กกลายเป็นต้นโตนะครับจากต้นโตก็เข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เข้าสู่หนุ่มสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นต้นเต็มวัยพร้อมที่จะให้ดอกออกผลตามลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนจิบบอรินในอัตราส่วนที่ถูกต้องนะครับใช้ถูกที่ถูกเวลาและก็ใช้แล้วเราบำรุงอย่างไรให้มันเจริญเติบโตต่อเนื่องเราจะใช้เป็นบางช่วงนะครับปีหนึ่งอาจจะใช้ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองไม่ได้ใช้ทุกเดือนนะครับเพราะว่าจะทำให้ลำต้นและก็พืชนั้นอ่อนแอนะครับซึ่งผมก็จะมีคลิปให้ท่านติดตามดูนะครับว่าถ้าหากเราใช้ปริมาณมากปริมาณเกินแล้วมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนที่ส่วนหนึ่งนั้นพืชสามารถสร้างเองได้นะครับปัจจุบันนี้เราใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการพัฒนาลำต้นให้มันอวบใหญ่นะครับเพื่อสอดคล้องกับการเพื่อสอดคล้องกับการเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับเอก็ได้นำผลงานการวิจัยของที่ได้อ่านมานี้มาทดลองแล้วก็ทำแล้วก็ปฏิบัติก็ได้ผลดีสิ่งที่ท่านเห็นนะครับนะครับจากกิ่งนะครับจากกิ่งหนึ่งกิ่งก็จะมีก้านใบก้านดอกยืดยาวแตกออกมาใหม่ทุกกิ่งอย่างลักษณะนี้นะครับทีนี้เมื่อมันแตกออกมาแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเพิ่มปริมาณน้ำธาตุอาหารให้ถึงเสร็จแล้วเราก็งดการให้ฮอร์โมนไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะทำให้ต้นของเราเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับโตเร็วโตไวนะครับตามได้ในคลิปอื่นๆที่ผมทำเอาไว้แล้วเราไปติดตามดูเปิดดูนะครับอันนี้ก็คือผลหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนหลังจากฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้ว15วันเราก็บำรุงปุ๋ยนะครับก็จะได้ผลออกมาตามลักษณะนี้นะครับทีนี้ปัจจัยสำคัญเหล่านี้มันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อมีน้ำจะต้องเพียงพอน้ำจะต้อง